สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงค่ะวันนี้ในเบรกที่2ของเรานะคะก็จะมีผู้จัดแล้วก็นักแสดงจากละครทางเดินแห่งรักค่ะที่คืนนี้จะออกอากาศให้ชมกันเป็นตอนแรกแล้วนะคะพี่หน่อยบุษกรผู้จัดค่ะน้องบัววรรณสิริแล้วก็ป๊อปถากูลนะคะ SMS มาทักทายพวกเขากันได้ค่ะ4838777ค่ะเริ่มข่าวแรกของเราวันนี้กันเลยนะคะวันนี้ค่ะ24พฤศจิกายนนะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบแหมจะบอกดีไหมคะ36ปีแล้วค่ะของนางเอกสาวคนนี้ค่ะจอยรินลนีนะคะความตั้งใจของเธอในปีนี้ค่ะก็บอกว่าจะไปทำบุญที่วัดบริเวณชายหาดหัวหินนะคะซึ่งตอนนี้เธอก็ไปทำงานอยู่ที่นั่นค่ะแล้วก็ยังได้ฝากเชิญชวนแฟนคลับมาร่วมบริจาคเลือดเนื่องในวันเกิดของเธอกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นภาพจากตอนเช้านะคะจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะที่เธอไปเป็นพิธีกรค่ะตั้งใจว่าจะไปทำบุญค่ะแต่ว่าปีนี้อยู่หัวหินนะคะก็จะไปทำบุญที่วัดแถวนี้ค่ะแล้วก็ทุกปีเลยเป็นประจำก็คือจะไปบริจาคเลือดในช่วงเดือนเกิดนะคะก็หลังจากกลับจากที่นี่ก็จะไปบริจาคเลือดค่ะยังไงก็ไปบริจาคเลือดด้วยกันได้นะคะที่สภากาชาดค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นใน Instagram นะคะหรือว่าในไลน์อะไรก็ตามแต่ค่ะที่ส่งมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะขอบคุณมากมากค่ะก็ขอบคุณทุกคำอวยพรนะคะขอบคุณที่นึกถึงกันค่ะก็ขอบคุณช่อง3ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะค่ะภาพที่เห็นเมื่อกี้นะคะที่เป็นเค้กก็เป็นภาพจาก IG ของหนุ่มอเล็กธีรเดชคู่จิ้นต่างวัยของเขาค่ะมาอวยพรวันเกิดนะคะอุ๊ยเดี๋ยวเป็นข่าวอีกนะ เป็นคู่จิ้นนะคะค่ะสิ้นปีหน้านะคะก็จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเสาหลักนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเสาหลักนี้ก็มีความสำคัญมากเลยทีเดียวถ้าหากว่าเราเข้าใจเนี่ยนะคะก็จะทำให้การติดต่อธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองหรือเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีนะคะเสาหลักที่ว่านั้นก็คือเสาหลักสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะอาจารย์เกษมสันวีรกุลแล้วก็ดร.รุ่งทิพย์โชตนภาลัยแล้วก็ทีมผู้ดำเนินรายการ AEC Plus ทางช่อง3 SD 28นะคะก็เล่าให้ฟังค่ะว่าศิลปะคือจุดเชื่อมโยงคนในแต่ละชาติแต่ละภาษาให้เข้าใจกันได้มากขึ้นเช่นละครหรือว่าเพลงซึ่งทุกวันนี้ก็มีการเผยแพร่จากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศหนึ่งโดยไร้พรมแดนทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองนะคะรายการนี้จะชื่อรายการ AC Plus เนี่ยนะครับแม้เราจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าเราไม่สามารถทำเศรษฐกิจมีความร่วมมือหรือไปค้าขายได้ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างถูกต้องกับประเทศเพื่อนบ้านว่าเขามีวิธีคิดมีวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างไรผมยกตัวอย่างนะครับอย่างประเทศเมียนมาคนไทยเราเรียกพม่าทั้งนั้นที่พม่าเนี่ยเป็นชื่อที่เขาไม่เรียกกันแล้วนะครับเขาอยากจะเรียกเมียนมาเพราะเขาอยากจะสร้างความปรองดองให้กับคนทุกชนเผ่าของเขาวันนี้ถ้าเราไปแล้วเรียกพม่าเขาก็จะไม่ค่อยพอใจถ้าเรียกเมียนมาเขาก็จะรักเราขึ้นมาปกติพื้นฐานเขารักเราอยู่แล้วประวัติศาสตร์เขาเรียนเขาไม่เคยรู้ว่าเขารบกับเราแต่เรารบกับเขาวันนี้เราไม่รู้ตรงนี้เลยพอเรารู้ปั๊บการไปทำมาค้าขายจะง่ายยิ่งขึ้นครับเรียกว่าเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในการที่เราจะไปติดต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตาม AEC Plus ได้นะคะก็นำเสนอในเรื่องของความรู้เศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมอาเซียนที่น่าสนใจอีกมากมายก็ติดตามได้ทางช่อง3 SD 28ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 10:00 นถึง 11:00 นนะคะน่าสนใจมากเลยใครที่จะไปติดต่อค้าขายพูดคุยนะต้องรู้วัฒนธรรมของเขานะคะจะได้ทำให้การค้าขายอะไรก็จะได้ราบรื่นด้วยนะคะมาที่พระเอกหนุ่มโรมพัชตาค่ะหลายคนที่ถามมาถึงอาการป่วยของหนุ่มคนนี้นะคะตอนนี้ก็เห็นว่าสุขภาพดีขึ้นมากแล้วค่ะเพราะว่าได้มีโอกาสที่จะพักผ่อนมากขึ้นเพราะว่าละคร2เรื่องที่ตอนนี้ก็ทยอยปิดกล้องกันไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเทพบุตรสุดเวหาแล้วก็สุดแค้นแสนรักนะคะหนุ่มโรมเขาก็เลยมีละครเรื่องใหม่แล้วค่ะตอนนี้ก็รอฟิตติ้งแล้วนะคะเตรียมประกบแมทพิรณีอีกครั้งค่ะในละครเรื่องใหม่ค่ะไฟล้างไฟของค่ายเมกะเจโดยผู้จัดนกจริยานะคะแต่กลายเป็นสาวแมทแทนค่ะที่ในวันฟิตติ้งนี่ปากเป็นแผลติดเชื้อนะคะที่ก็เรียกว่าเพิ่งจะอาการดีขึ้นหลังจากที่ต้องพักกองละครเรื่องอื่นไปค่ะโดยเรื่องนี้ก็เป็นแนวโรแมนติกดราม่าเข้มข้นสาวแมทนี่ต้อง
พลิกลุกอย่างนี้เลยค่ะเปลี่ยนเป็นดีไซเนอร์สาวสวยเก่งเสน่ห์ล้นเหลือแล้วก็ต้องต่อผมยาวด้วยนะคะแล้วก็มีความแค้นต่อครอบครัวของนารุตนักธุรกิจหนุ่มสุขุมอบอุ่นเจ้าของโรงแรมใหญ่ที่ก็รับบทโดยหนุ่มโรมค่ะโดยสามารถต้องเป็นครั้งแรกที่เล่นบทที่แบบว่าเซ็กซี่มากๆด้วยค่ะเจอเรื่องสองนี่รู้สึกดีใจอุ้ย20 บาทให้50โอเคทำงานง่ายเนาะแต่บทอะไม่ง่ายแล้วสิบทมันอ่านเรื่องย่อใช่พี่นกก็กอกหูอยู่ทุกวันแกต้องเล่นเซ็กซี่นะแกต้องเล่นเซ็กซี่แล้วมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้เห็นนิดก็พยายามทำให้มันออกมาเซ็กซี่ที่สุดมันเซ็กซี่อยู่แล้วครับโดยธรรมชาติพูดดีค่ะพูดดีอันนี้คือถ้าความมั่นใจโอเคเราพอเล่นได้เพราะแบบด้วยกายภาพเราก็แบบว่าดูสูงใหญ่อยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าความเรื่องนึงที่เรื่องนึงที่แบบไม่ค่อยมั่นใจอ่ะคือแมทดูอาจจะเหมือนมั่นใจนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องเซ็กซี่หรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเขินเนาะพี่โรมเนาะถ้าเล่นค่ะก็รอดูกันนะคะว่าแมทจะเซ็กซี่ได้ขนาดไหนแล้วก็เป็นครั้งที่2แล้วที่คู่นี้เข้ามาประกบคู่กันหลังจากรักนิเจ้จัดให้ค่ะแล้วก็ยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่เนี่ยนะคะที่มาเป็นตัวเดินเรื่องสำคัญอย่างเช่นพี่หนุ่มสันติสุขพี่เจี๊ยบประวีณาแล้วก็ยังมีรุ่นเล็กค่ะมิ้นท์ชาลิดาเจสซี่เจสสิก้าแล้วก็แพรพิชภาด้วยนะคะโดยจะเริ่มเปิดกล้องกันในเดือนหน้าค่ะหนุ่มรมก็สุขภาพตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะได้มีโอกาสพักผ่อนมากขึ้นนะคะซีรีส์เซนเคนโดยผู้จัดหน่อยบุษกรนำหมิวลลิตาวิกกี้สุนิสาสิริต้าเจนเซนบัววันสิริถ่ายทอดเรื่องราวมิตรภาพการงานความรักของหญิงสาวพร้อมด้วยอู๋ธนากรน็อตวรริศอเล็กธีรเดชและป๊อปถากูลในละครทางเดินแห่งรักทางเดินแห่งรักนะคะก็เป็นละครเรื่องใหม่ทางช่อง3จะออนแอร์วันนี้เป็นวันแรกนะคะนี่เราเชิญผู้จัดแล้วก็ตัวแทนของทีมดารามาพูดคุยกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่จอยพี่ป๊อปแล้วก็พี่บัวสิรินะคะน้องดีกว่าไม่ได้หรอกค่ะพี่บัวเพิ่งจะจบไปเสื้อสีฝุ่นนะคะนะคะวันนี้งานเยอะนะคะก็มีเรื่องนี้ค่ะก็ติดกันหน่อยค่ะคู่นี้เขาเรียกว่าเป็นคู่เล็กของในเรื่องใช่ไหมคะพี่หน่อยเรื่องราวมันเป็นยังไงคะพี่หน่อยการที่นำผู้หญิงมารวมกันแบบนี้ก็พูดถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนอะเพื่อนแต่ละช่วงวัยด้วยนะว่าอย่างพี่หมิวก็จะเป็นพี่ใหญ่แล้วก็มีพี่ลิต้าพี่วิกกี้แล้วก็มีน้องบัวเนี่ยคือ4คนเขาจะเหมือนมีความสัมพันธ์กันแล้วก็จะมาแชร์ความรู้สึกร่วมกันเช่นเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยคือเขาจะเป็นห่วงดูแลกันคือไม่ใช่จะเล่าทีละคนนะคะ4คนนี้จะอยู่ด้วยกันตลอดคือขนานกันไปเลยแสดงว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะมีบทบาทมากกว่าใช่นิดหนึ่งผู้ชายในเรื่องผู้ชายในชีวิตเป็นพระเอกหล่อเป็นส่วนประกอบเป็นพระเอกไปหล่อๆไปค่ะซึ่งเรื่องนี้เราได้รับบทแคคเตอร์ยังไงคะก็ชื่ออาร์ตนะครับก็เป็นคนเรียบๆง่ายๆใช้ชีวิตติดดินนะฮะเป็นคนสมถะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่ตรงข้ามกับผู้ชายที่ในฝันของเขาผู้ชายในฝันของเราคือต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ทุกอย่างหล่อรวยเก่งเนี้ยฉลาดใช่ค่ะซึ่งเจนเนี่ยระบบเป็นเจนจะแทนการใช้ชีวิตแบบผู้หญิงยุคใหม่ค่ะค่ะเป็นยังไงผู้หญิงยุคใหม่ผู้หญิงยุคใหม่คือนี่ตอนนี้เป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่เลยคือเป็นสาวติดโซเชียลเน็ตเวิร์กคือทำอะไรฉันต้องบอกถ่ายรูปตลอดเวลาใช่เวลาจะกินอะไรเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งกินถ่ายก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยใช่เซลฟี่ตัวเองตลอดเวลาค่ะนั่นแสดงว่าเนื้อหาเรื่องราวเนี่ยก็ไม่ไกลจากชีวิตในสังคมทุกวันนี้ใช่ไหมคะพี่หน่อยใช่ค่ะนี่เราพอดเรื่องนี้เราเพื่อเป็นโทรทัศน์เลยละครเลยใช่ค่ะสำหรับละครเลยก็เป็นเรื่องราวที่คนยุคนี้ค่ะคิดว่าเป็นเรื่องที่อย่างคู่พี่หมิวเนี่ยเขามีครอบครัวแล้วแต่ว่าครอบครัวเขาเนี่ยก็ผู้ชายกับจ่าแอบมีกิ๊กคือพี่หมิวเนี่ยยอมที่จะทิ้งตัวเองเพื่อที่จะเลือกครอบครัวเลือกลูกก่อนอ๋อแต่ผู้ชายยังไม่ยอมทิ้งลายนะคะก็ไปมีกิ๊กนะคะแล้วก็คู่นะคะลิต้ากับอเล็กก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่เพื่อนแอบรักเพื่อนทั้งที่คนนั้นน่ะเขามีแฟนอยู่แล้วมันจะมีความสัมพันธ์แบบนี้เป็นรูปแบบความรักหลายๆอย่างที่เราเห็นที่เราเคยได้ยินกันอยู่ในทุกวันนี้นะคะแล้วก็คู่ของพี่วิกกี้กับพี่น็อตเนี่ยก็คือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่แต่งงานกันปึ้งแล้วเขาก็
อยากจะมีลูกคือจริงๆแล้วเขายังไม่อยากมีแต่ว่าครอบครัวคือมันจะมีปัจจัยมีคนที่ทำให้เขามีเงื่อนไขในชีวิตของแต่ละคนคือครอบครัวอยากมีลูกแล้วอ่ะใช่ค่ะแต่หลายคนฟังอยู่ก็อาจจะแบบนี่ชีวิตฉันนี่ชีวิตเพื่อนฉันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบของสังคมสมัยนี้ค่ะนะคะเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายก็ไปแอบชอบผู้หญิงเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยจะลงเอยกันยังไงก็ต้องติดตามนะคะพี่หน่อยอยากจะให้ละครเรื่องนี้เนี่ยผู้ชมเนี่ยได้อะไรอย่างที่เราตั้งใจแล้วก็หวังไว้คะคืออย่างแรกก็คืออยากให้ดูเราสนุกเรารู้สึกว่าอ๋อมันใช่เลยอ่ะเราเคยเจอแบบเนี้ยโหผู้ชายทำไมคิดแบบนี้ อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีความรู้สึกแล้วผู้ชายดูก็เฮ้ยผู้หญิงคิดแบบนี้เหรอผู้หญิงน่ากลัวมากเลยคิดแบบนี้เหรอไม่รู้มันตั้งนานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะดูแล้วสนุกอ่ะก็คืออันดับแรกดูแล้วสนุกนะคะสองก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราไม่แน่นะคะละครเรื่องนี้อาจจะให้ข้อคิดหรือว่าทางออกดีๆสำหรับผู้ชมก็ได้ใช่บางทีดูแล้วก็อ๋อผู้หญิงเขาคิดกันแบบนี้เหรอถ้างั้นเราต้องทำให้ผู้หญิงชอบยังไงต้องทำแบบนี้เนาะอะไรเงี้ยนะคะคืนนี้มีอะไรจะฝากไหมคะเชิญน้องบัวก่อนค่ะก็ฝากละครเรื่องทางเดินแห่งรักด้วยค่ะคืนนี้เสนอเป็นตอนแรกนะคะเป็นละครที่ให้แง่คิดอย่างที่พี่หน่อยบอกค่ะว่ามีหลากหลายวัยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ในคู่ของแต่ละคู่ว่าเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเอามาปรับใช้ในชีวิตของเรายังไงค่ะนะคะบอกค่ะครับผมก็เป็นละครที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยครบทุกรสเลยนะฮะก็ลองดูกันนะครับผมผู้จัดบ้างค่ะก็ฝากนะคะละครทางเดินแห่งรักค่ะทุกวันจันทร์อังคารนะคะฝากให้ติดตามชมกันรับรองค่ะว่าก็มีดารารับเชิญเยอะมากอะค่ะผู้จัดแล้วแค่นักแสดงนำก็เยอะใช่นักแสดงนำก็4คู่แล้วดารารับเชิญที่จะมาร่วมอยู่ในความสัมพันธ์ของนักแสดงนำแต่ละคู่อีกค่ะคือแต่ละอาทิตย์จะต้องมีนักแสดงดารารับเชิญปรากฏอยู่ในแต่ละตอนแต่ละตอนนะคะแล้วก็เห็นบอกคืนนี้เนี่ยจะไปดูนัดดูพร้อมกันด้วยนะว่าแต่ละคนออกมาเป็นแบบเดี๋ยวเราอยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวจะลองดูซิว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีคนพูดถึงละครเรื่องนี้กระแสตอบรับในโซเชียลมีแท็กอะไรยังไงกันบ้างไหมนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผู้ชมวันนี้นะครับผมก็มีความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงต่างประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยครับเรามาเริ่มกันที่งานประกาศรางวัลม้าทองคำกันก่อนครับงานประกาศรางวัลม้าทองคำครั้งที่51ก็จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กรุงไทเปในไต้หวันซึ่งเทียบได้กับรางวัลออสการ์ที่จะมอบให้กับภาพยนตร์และคนในวงการบันเทิงที่มีผลงานเป็นภาษาจีนยอดเยี่ยมโดยงานนี้ครับก็คับคั่งไปด้วยเหล่าคนดังบนพรมแดงครับแต่ที่เด่นที่สุดในงานนี้ก็เห็นจะเป็นเฉินเจียนบินที่คว้าไปได้3รางวัลใหญ่นั่นก็คือผู้กำกับหน้าใหม่ยอดเยี่ยมควบกับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากผลงานเรื่องเดอะฟูลแถมท้ายด้วยนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากเรื่อง Paradise in Service เรียกว่ากวาดรางวัลใหญ่ๆไปทั้งนั้นเลยครับส่วนฝ่ายนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมก็คือเฉินเซียงซีจากภาพยนตร์เรื่อง Exit เรียกว่าเป็นม้ามืดแสงหน้านักแสดงเจ้าบทบาทตัวเต็งอย่างกงลี่และทังเว่ยเลยล่ะครับด้านผลงานภาพยนตร์ที่เป็นไฮไลท์ต้องยกให้กับ Line Message เรื่องราวของผู้พิการทางสายตาที่ทำตามความฝันในชีวิตซึ่งสามารถกวาดรางวัลไปได้6รางวัลจากการเข้าชิงใน7สาขาซึ่งรวมถึงจังเล่ยนักแสดงที่สวมบทผู้พิการทางสายตาที่สามารถคว้ารางวัลนักแสดงม้าหน้าใหม่ยอดเยี่ยมไปด้วยครับในขณะที่แอนฮุยนะครับก็ได้รับรางวัลม้าทองคำเป็นครั้งที่3แล้วในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมโดยในครั้งนี้นะครับเธอก็ได้รับรางวัลจากผลงานเรื่อง The Golden Era ทางรายการนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะครับเรายังอยู่กันที่เรื่องของรางวัลนะครับกับการประมูลรางวัลตุ๊กตาออสการ์ของเจมส์แคคนี่นักแสดงผู้โด่งดังในยุคทองของฮอลลีวูดเจ้าของรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากผลงานภาพยนตร์เรื่องยังกี้ดูดเดิลดันดี้ในปี1942ซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเมื่อเริ่มการประมูลตุ๊กตาออสการ์นี้ที่มีมูลค่าการประมูลเริ่มที่$800,000หรือประมาณเกือบ26 ล้านบาทกลับเงียบเหงาไม่มีใครประมูลไปเลยโดยก่อนหน้านี้ครับทางผู้จัดงานก็คาดว่ายอดการประมูลรางวัลออสการ์ตัวนี้จะสูงทะลุ$1 ล้านก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะผู้จัดงานตั้งราคาประมูลสูงเกินไปหรือเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีหรือไม่มีใครกล้าประมูลกันแน่นะครับจากตุ๊กตาออสการ์นะครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยตุ๊กตาผู้หญิงครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเรามักจะเห็นตุ๊กตาที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนอยู่ในโลกแห่งความฝันเพราะมักจะมีผมบลอนด์รูปร่างผอมเพรียวแขนขายาวแต่ไม่ใช่สำหรับตุ๊กตาแลมมิลี่ที่เป็นตุ๊กตาในโลกแห่งความเป็นจริงเพราะแลมมิลี่นะครับเป็นตุ๊กตาที่มีการใช้สัดส่วนของรูปร่างผู้หญิงปกติในวัย19 ปีโดยเฉลี่ยซึ่งออกจะไม่สูงมากนักแถมยังเจ้าเนื้อหน่อยๆอีกด้วยถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันนะครับว่าตุ๊กตาแลมมิลี่นั้นมีสัดส่วนที่แตกต่างจากตุ๊กตาอื่นๆอย่างไรกันครับ
และเพื่อความสมจริงยิ่งขึ้นนะครับยังมีสติ๊กเกอร์ที่คุณหนูสามารถแปะบนตุ๊กตาแลมิลี่เพื่อให้มีทั้งเซลลูไลท์รอยแผลเป็นฝ้าสิวและรอยเปื้อนต่างๆได้อีกด้วยโดยตุ๊กตาแลมิลี่นี้ครับก็จะตกอยู่ที่ตัวละ25ดอลลาร์สหรัฐส่วนเจ้าสติ๊กเกอร์ก็จะขายเป็นแพ็คละ6ดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะเริ่มวางขายในวันศุกร์นี้แล้วครับและผมเชื่อว่านะครับเรื่องของตุ๊กตาแลมิลี่นี้ก็สะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าไม่ว่าคุณจะสูงต่ำดำผอมหรือมีรูปลักษณ์ยังไงแต่หากคุณยอมรับในความเป็นตัวของตัวเองได้แล้วนั่นก็คือความงดงามที่แท้จริงว่างไหมครับพี่แหม่มคุณสายฝนครับค่ะดีจังเลยอ่ะแล้วจะไม่เหมือนใครด้วยนะคะของเราก็จะมีรอยแผลเป็นไม่เหมือนกันด้วยใช่ครับคนเราย่อมมีจุดบกพร่องได้เสมอครับนะดีจังเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปต่อกันที่ตะลุยกองถ่ายนะคะนางสาวทองสร้อยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนสอนเต้นเพราะวันนี้พระนางจากละครเรื่องนางสาวทองสร้อยคือปอทฤษฎีและจั๊กกิตตาภาต้องมาเรียนเต้นเพื่อเข้าฉากและดูเหมือนทั้งพระนางก็กระตือรือร้นกับการเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นอย่างมากแอะนางเอกอะดูกระตือรือร้นกับการเรียนแต่พระเอกดูซุกซนอยู่ตลอดเวลาปอคะองกุมารลงเหรอคะนะองคุณผู้ชมคะหลังจากเชิญองกุมารให้ออกไปจากร่างของปอทฤษฎีปอก็หันมาซ้อมท่าเต้นอย่างเต็มที่เป็นเลิศเขาบอกว่าเป็นน้องมากเลยแอะแต่สังขารเป็นรองแอะปอคะนาทีนี้อยากจะรับยาดมหรือว่ายาคลายเส้นก่อนคะคุณนะเธอจะมีเกินไปหรือเปล่าผู้ชมคะนอกจากจะซ้อมเต้นให้ดูเหมือนเก่งแล้วในวันนี้ปอกับจ๊ะต้องซ้อมเต้นให้ดูเหมือนไม่เก่งด้วยเพราะจะต้องมีฉากที่จ๊ะพลาดเหยียบเท้าปออปอคะอันนี้คือโดนเหยียบเท้าหรือว่าโดนรถสิบล้อถอยหลังมาทับกันแน่คะนะแต่พี่เล่นเต็มจริงเล่นเต็มมากคุณผู้ชมคะหลังผ่านการซ้อมมาอย่างยาวนานทุกคนก็เริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อมันแรงเหยียบมันทำให้ร่างกายเราก็ลงยกเว้นปอทฤษฎีที่ดูแล้วเจ้าว่า
ลับบ้านไปพักก่อนไหมคะปไปดูเรื่องของน้องเมย่านนทวรรณนะคะตอนนี้ก็ไปเก็บตัวอยู่ที่ลอนดอนอังกฤษนะคะกับกองประกวด Miss World ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะคะกิจกรรมแรกค่ะที่น้องเมย่าได้ทำนะคะคือ Dance of the World ค่ะได้นำรำโนรานะคะนี่เป็นภาษาถิ่นเลยค่ะคำว่าโนรานะคะฝึกสอนโดยอาจารย์เพ็ญนภาอรรถพรอาจารย์นาฏศิลป์ที่สืบทอดการแสดงโนรามาจากบรรพบุรุษและคณะกรรมการก็ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนะคะจนเอ็นบอกว่าเรียกกลับมาแสดงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ก็เพียงแต่รอคณะกรรมการประกาศผลของเธอนะคะว่าจะถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในการแสดงบนเวทีในการประกวดรอบตัดสินหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นภาพที่เธอฝึกซ้อมก่อนที่จะเดินทางไปประกวดนะคะนี่คือตอนอยู่ที่ประเทศไทยนะคะค่ะซึ่งสำหรับกิจกรรม Dance of the World นี้นะคะไม่มีผลต่อคะแนนค่ะแต่ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เผยแพร่ศิลปะการแสดงประจำชาติของแต่ละประเทศนะคะค่ะซึ่งนี่ก็เป็นภาพการแสดงใช่ค่ะจากปีที่แล้วซึ่งถ้าการรำโนราของน้องเมย่าได้รับการคัดเลือกก็จะถือเป็นครั้งแรกค่ะที่การแสดงของคนไทยสาวไทยนี่แหละค่ะได้โชว์บนเวที Miss World นะคะซึ่งก็จะเผยแพร่ไปให้ทุกประเทศที่ทำการถ่ายทอดสดได้เห็นด้วยนะคะถือเป็นโอกาสดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะน้องเมย่าก็ยังผ่านการคัดเลือกรอบแรก Fast Track Miss Sport แล้วก็ Miss Talent แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะมีผลต่อการเข้ารอบสุดท้ายด้วยนะคะแฟนๆค่ะก็สามารถส่งแรงใจให้น้องเมย่าได้ด้วยการผ่านแอปพลิเคชัน Miss World นะคะต้องช่วยๆกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้คะแนนโหวตของน้องเมย่ายังน้อยนะคะยังไม่ติดอันดับ50คนแรกเลยค่ะจากสาวงามผู้เข้าประกวดนี่ประมาณ120กว่าคนนะคะก็ช่วยกันโหวตค่ะได้จนถึงรอบตัดสินวันที่14ธันวาคมตามเวลาประเทศอังกฤษนะคะแต่เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยสื่อหรือว่าทางคณะกรรมการที่โน่นให้ความสนใจเมย่ามากนะใช่ค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องเมย่ากันต่อไปค่ะไปเก็บตกกันนะคะวันนี้เชิญชมพิธีแต่งงานที่มีน้องควายเป็นดาวเด่นติดตามกับคุณนีน่ากุณัฐดาค่ะสนับสนุนโดยสิงห์ Discover 500 Galapagosสวัสดีค่ะได้เวลาแจกข่าวแปลกแหวกล้ำเทรนด์กับเก็บตกแล้วก็นีน่ากันอีกแล้วมาดูข่าวแรกของเรากันเลยดีกว่านะคะข่าวแรกของเราวันนี้เป็นเรื่องของงานแต่งงานที่เจ้าบ่าวเขาไม่ยอมขี่เบนซ์เข้างานแต่จะขี่อะไรมาชมกันเลยค่ะเห็นพ่อตาสะสมเขาควายจนเต็มบ้านเต็มช่องคุณชัดเจ้าบ่าวเมืองชนเขาก็มัดใจทั้งพ่อตาทั้งลูกสาวก็เลยขี่ควายมาสู่ขอเจ้าสาวนี่แหละค่ะอุ๊ยตายตายโอ้โหกว่าจะเข้าถึงตัวเจ้าสาวได้เนี่ยโดนเพื่อนเจ้าสาวแกล้งสารพัดเชียเนี่ยจ๋าพี่มาแล้วจ้าก็เก๋ไปอีกแบบนะคะขี่ควายมารับเจ้าสาวเลยมาต่อกันด้วยเรื่องของคุณตำรวจเรื่องนี้คุณชมคะคุณตำรวจถึงขนาดอาสาถือไมค์ให้นักข่าวแต่คุณตำรวจไม่ทราบซะแล้วว่าไมค์ของนักข่าวนี่มันหนักขนาดไหนค่ะวันก่อนเฮียต้องตากล้องขยันสุดติ่งของเราไปถ่ายภาพตำรวจแถลงโครงการขู่แม่ไก่มาจ้ามาถึงช่วงสัมภาษณ์แม่เดี๋ยวนี้ทีวีเยอะไม่ก็ต้องแย่พลตำรวจโทรเรวัตอู้ยท่านก็ใจดีถือไมค์หมูให้นักข่าวจ้าโอ้ยพี่ผมก็พูดซะนานนะคะเนี่ยหนักไหมครับท่านเมื่อยเหมือนกันวะเมื่อยเหมือนกันวะหนักจนเมื่อยเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะเรามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวสนุกสนุกจากพี่จุ๋มปอยแดงของเรากันเช่นเคยวันนี้นะคะขอเสนอตอนจบของเกมแตะรถชิงรถงานนี้มีชาวต่างชาติมาขอออกรายการเก็บตกของเราด้วยค่ะในที่สุดหนุ่มไทยมือขวามหาอึดคนสุดท้ายก็ตกรอบซีโบรลาบให้กับความอึดของอาเฮียชาวสิงคโปร์ที่แตะรถได้นานที่สุด75ชั่วโมง1นาทีเจ้าค่ะโอ้โหแต่หนุ่มสิงคโปร์คู่นี้มายิกยิกกับจุ๋มขอออกช่องสามจ้างั้นก็พูดตามจุ๋มเลยนะตะเอ็งแตะ2ชั่วโมงแตะ2ชั่วโมงได้มี1ตัวได้มี1ตัวมาเตะกันเองครับเลิฟเก็ตโตเลิฟเก็ตโตเลิฟเก็ตโตเลิฟก็เดียวเก็ตโต
น่ารักมากผู้ไทยเก่งใช้ได้นะคะมาดูคำถามปวดตับของเราดีกว่าวันนี้ขอทดสอบชาวคณิตของคุณผู้ชมเพื่อพิชิตรางวัล นะคะถามนะคะผู้ชมค่ะว่าถ้า2หนุ่มสิงคโปร์แตะรถนาน3วันจะได้หมีทั้งหมดกี่ตัวถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะก็ร่วมสนุกกับเราได้ทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็ Facebook Fanpage ของเก็บตกเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของนีน่ากับเก็บตกแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่เร็วๆนี้สวัสดีค่ะเจ้าของคลิปรับรางวัลด้วยค่ะ